ภาคการแสดงละครที่สร้างมาจากมหากาพย์รามายณะหรือรามเกียรติ์ในฉากสุดท้ายเล่าถึงชัยชนะของพระรามเหนืออสูรราวณะหรือที่ไทยรู้จักกันในชื่อทศกัณฐ์ในค่ำคืนของวันดุเซราวันสุดท้ายของเทศกาลนวราตรีเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงธรรมะย่อมชนะอธรรมค่ะซึ่งในบางพื้นที่ของประเทศอินเดียก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่พระแม่ทุรคาซึ่งเป็นภาคหนึ่งของพระแม่อุมาชายาของพระศิวะที่มีชัยชนะเหนือยักษ์มหิสาสูรนำความสงบกลับคืนสู่มวลมนุษย์ค่ะสำหรับเทศกาลนวราตรีเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของคนอินเดียโดยก็จะจัดยาวๆเป็นเวลา10วันนะคะแต่ละวันก็จะบูชาปางทั้ง9ของพระแม่ทุรคาค่ะหรือว่าในบางพื้นที่ก็จัดขึ้นเพื่อบูชาชัยชนะของพระรามนั่นเองแต่ว่าวันที่สำคัญที่สุดในวันที่10ค่ะก็เรียกว่าวันดุเซราหรือวันวิชยาทศมีจะมีการแห่เทวรูปพระแม่ทุรคาเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นชัยชนะเหนือมหิสาสูรนะคะโดยหลังจากวันนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อวันตีปาวลีค่ะเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งแสงของอินเดียในอีก20วันให้หลังนะคะ